าต้อหินประจำโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มวลัยลักษณ์ค่ะต้อหินนะคะเป็นโรคตาที่เจอไม่บ่อยนะแต่ว่าถ้าเจอแล้วเนี่ยก็คือมีอันตรายถึงการสูญเสียการมองเห็นได้ค่ะต้อหินคืออะไรก่อนเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจโรคต้อหินกันก่อนนะคะต้อหินเนี่ยคือโรคของเส้นประสาทตาที่เสื่อมค่ะอันนี้คือลูกตาของเราเนาะเราเปรียบเสมือนมันเป็นกล้องถ่ายรูปเสร็จแล้วพอเราถ่ายรูปปุ๊บเราก็จะส่งสัญญาณภาพที่เรามองเห็นเนี่ยผ่านเส้นประสาทเราเปรียบได้กับเหมือนสายไฟอย่างเงี้ยค่ะพอต่อเส้นประสาทผ่านสายไฟไปที่สมองเราเปรียบเสมือนจอแสดงผลที่คอมพิวเตอร์แบบนี้กล้องถ่ายรูปดีเส้นประสาทดีจอแสดงผลดีคนไข้ก็จะมองเห็นชัดเจนค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เส้นประสาทหรือสายไฟของเรามันเสื่อมลงแล้วเนี่ยแม้ว่ากล้องจะดีสมองจะดียังไงคนไข้ก็มองไม่ชัดเจนค่ะต้อหินเนี่ยเป็นโรคของเส้นประสาทหรือว่าตรงสายไฟของเราเนี่ยมันเสื่อมลงค่ะส่วนสาเหตุของการเกิดต้อหินเนี่ยเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยนะคะปัจจัยที่1เนี่ยเป็นโรคของผู้สูงอายุค่ะเพราะฉะนั้นคนไข้ที่อายุมากกว่า40ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นนะคะข้อที่2เป็นโรคทางพันธุกรรมได้นะคะถ้าเกิดว่ามีคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยเป็นต้อหินมาก่อนหรือว่ามีพี่น้องสายตรงของเราเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เดียวกันเป็นต้อหินเราเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงในการเป็นต้อหินมากขึ้นข้อที่3เนี่ยก็จะเป็นในคนที่สายตาสั้นหรือสายตายาวมากๆก็จะมีโอกาสเป็นต้อหินได้มากกว่าคนทั่วไปข้อที่4ก็คือคนไข้ที่เคยได้รับอุบัติเหตุทางลูกตาก็จะมีโอกาสมากขึ้นแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนไข้ที่เคยใช้ยาพวกกลุ่มสเตียรอยไม่ว่าจะเป็นยาหยอดตายาทาหรือว่ายาพ่นเนี่ยก็จะทำให้มีโอกาสเป็นต้อหินได้มากขึ้นค่ะต้อหินเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ค่ายใหญ่ๆเนาะค่ายที่1คือโรคต้อหินมุมเปิดอีกค่ายนึงก็คือโรคต้อหินมุมปิดไอ้2อันนี้ต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวอธิบายในลูกตาของเราก่อนเนาะลูกตาของเราเนี่ยเปรียบเหมือนลูกโป่งใส่น้ำอยู่นะคะจะมีน้ำสร้างน้ำเข้าในลูกตาตลอดแล้วก็ต้องมีการระบายน้ำออกจากลูกตาตลอดการที่เรามีสร้างน้ำตลอดแต่เราระบายน้ำออกจากลูกตาไม่ได้ถ้าเป็นลูกโป่งลูกโป่งคงจะแตกไปแล้วเนาะแต่ลูกตาของมนุษย์เนี่ยไม่ได้แตกง่ายเหมือนลูกโป่งถ้าเราสร้างน้ำได้แต่เราระบายน้ำออกไม่ได้ก็จะทำให้ความดันในลูกตาเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆลูกตาของเรามันเลยแข็งแข็งเขาเลยเรียกว่าแข็งเหมือนหินเลยเขาก็เลยเป็นที่มาของเขาว่าอ๋อโรคต้อหินนะการที่เราแบ่งเป็นต้อหินมุมเปิดกับต้อหินมุมปิดคืออะไรอันนี้เรามาพูดถึงตรงทางระบายน้ำของลูกตาค่ะการระบายน้ำของลูกตาจะอยู่ที่บริเวณมุมตาประมาณนี้เนาะให้เราคิดถึงแบบเป็นตะแกรงระบายน้ำต้อหินมุมเปิดก็คือตรงมุมตาตรงเนี้ยทางระบายน้ำมันกว้างใหญ่ไพศาลดีปกติแต่มันเหมือนมีตะกอนไปอยู่ไปอุดตั้นอยู่ตรงตะแกรงระบายน้ำของเราทำให้แม้มุมตาจะกว้างใหญ่เราก็ไม่สามารถระบายน้ำออกไปได้ในขณะที่ต้อหินมุมปิดคือตรงมุมตาเนี่ยมันตีบมันแคบเหมือนทางระบายน้ำมันแคบก็เลยทำให้น้ำเนี่ยมันไหลออกจากลูกตาได้ยากผลก็ออกมาเหมือนกันก็คือน้ำออกจากลูกตาได้ลำบากทำให้ความดันตาเนี่ยขึ้นความดันตาขึ้นสูงมากมันเลยไปกดเบียดเส้นประสาทของเราทำให้เส้นประสาทเราฝ่อไปก็เลยกลายเป็นต้อหินในลักษณะนี้ชนิดของต้อหินและมีต้อหินมุมเปิดกับต้อหินมุมปิดทีนี้เราจะมาดูอาการของโรคต้อหินบ้างนะคะเมื่อเส้นประสาทของเราเนี่ยได้รับการทำลายเนี่ยคนไข้จะมาด้วยอาการมองเห็นที่แย่ลงเนี่ยจะมาด้วยลานสายตาที่แคบลงมันคือมุมมองของเราปกติเรามองเห็นได้กว้างแต่ถ้าเกิดเส้นประสาทของเราถูกทำลายเนี่ยมุมมองของเราจะแคบลงจนในที่สุดเราจะมองเหมือนมองผ่านรูเล็กๆอย่างนี้นะคะต้อหินเนี่ยถ้าเป็นในกรณีต้อหินมุมเปิดซึ่งเป็นสิ่งที่เจอได้มากในคนไข้ทั่วไปเนี่ยนะคะเป็นโรคที่ไม่มีอาการคือคนไข้เนี่ยไม่รู้ตัวมุมมองเขาจะค่อยๆแคบลงเรื่อยๆกว่าคนไข้จะรู้ตัวเนี่ยก็คือแทบจะมองไม่เห็นแล้วนะคะในขณะที่ต้อหินมุมปิดเนี่ยเจอได้น้อยแต่ว่าถ้าเจอปุ๊บจะมีอาการรุนแรงเจอได้น้อยเนี่ยหมายถึงใน population หรือว่าในประชากรทั่วโลกนะแต่มันดันเจอได้บ่อยในคนไข้ที่อยู่ในประเทศเอเชียเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ตาเล็กพอเราตาเล็กเนี่ยมุมตาของเราก็เลยแคบไปด้วยเพราะฉะนั้นในประเทศเอเชียในประเทศไทยของเราเนี่ยก็เลยมีโอกาสที่จะเจอ
ต้อหินมุมปิดได้มากกว่าคนไข้ฝรั่งหรือคนไข้ผิวดำอะไรพวกนี้นะคะอาการของต้อหินมุมปิดจะมายังไงบ้างก็จะมาด้วยอยู่ดีๆมุมตาเขาปิดปึ้งก็คือระบายน้ำออกไปไม่ได้เลยความดันตาจะสูงขึ้นฉับพลันคนไข้จะมาด้วยปวดตาตาแดงคลื่นไส้อาเจียนมองเห็นลดลงอย่างเฉียบพลันอันนี้คืออาการของต้อหินมุมปิดเฉียบพลันซึ่งการอักเสบรุนแรงแบบนั้นเนี่ยจะทำให้มีโอกาสสูญเสียการมองเห็นได้มากกว่าต้อหินในชนิดอื่นๆด้วยค่ะหินนะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยการตรวจคัดกรองก่อนเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยเป็นต้อหินหรือยังเพราะมันเป็นภัยเงียบอย่างที่แจ้งไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันที่1ก็ขั้นตอนการตรวจต้อหินเราก็จะดูมีการซักประวัติก่อนว่าที่บ้านของเรามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนสายตาของเรามีสายตาสั้นสายตายาวที่ผิดปกติหรือเปล่าหรือว่าเราเคยมีประวัติการใช้สเตียรอยอะไรแบบนี้เราก็จะตรวจในซักประวัติก่อนนะคะอันต่อมาเราก็จะตรวจเรื่องของมุมตาจะแยกว่าคุณเนี่ยมีความเสี่ยงเป็นต้อหินมุมเปิดหรือต้อหินมุมปิดหรือเปล่านะคะต่อมาอย่างที่แจ้งก็คือเราจะเป็นเส้นประสาทเสื่อมเพราะฉะนั้นเราก็จะตรวจ1ความดันตานะคะ2ก็จะตรวจเรื่องของเส้นประสาทว่าเส้นประสาทของเราเนี่ยยังใช้งานได้ดีมากน้อยแค่ไหนเราก็จะดูที่ลานสายตาหรือว่ามุมมองของเราเนี่ยว่ามันแคบมันกว้างไปแค่ไหนแล้วนะคะโดยเราจะมีเครื่องมือพิเศษในการช่วยวัดความหนาของเส้นประสาทตาของเราด้วยลักษณะการทำงานของเครื่องนี้ก็จะคล้ายๆกับเครื่อง CT สแกนที่เราเอ็กซเรย์ทั้งล่างแบบนี้แต่ของเราจะเป็นคลื่นแสงแล้วก็ใช้ดูเส้นประสาทเล็กๆของเราได้อย่างละเอียดขึ้นค่ะส่วนของการรักษานะคะการรักษาต้อหินเนี่ยเนื่องจากเป็นโรคของเส้นประสาทปัจจุบันเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนเส้นประสาทเส้นใหม่ได้เพราะฉะนั้นเส้นที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันจะค่อยๆเสื่อมลงเรื่อยๆนะอะไรที่เสื่อมแล้วเสื่อมเลยไม่มีการกลับมาเพราะฉะนั้นถามว่าต้อหินรักษาหายไหมรักษาไม่หายแต่ว่าเราสามารถชะลอให้เส้นประสาทเนี่ยทำงานได้จนถึงตลอดชีวิตของเราเพื่อเราจะได้มองเห็นตลอดชีวิตของเราอันนี้เราทำได้ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่คนไข้มาตรวจมาสกรีนนิ่งมาเช็คอย่างรวดเร็วมีการควบคุมความดันตาร่วมกันกับแพทย์แล้วก็มาตรวจติดตามสม่ำเสมออันนี้ก็จะเป็นการป้องกันการสูญเสียการมองเห็นในระยะยาวได้ค่ะเราจะมุ่งเน้นไปที่การลดความดันตาค่ะทำให้ความดันน้อยลงจะได้ไม่มีอะไรไปกระแทกเส้นประสาทของเราให้ฝ่อไปเร็วกว่านี้นะคะการลดความดันตาปัจจุบันเราจะเริ่มอยู่ที่3แบบเนาะอันที่1เราจะให้ยาหยอดลดความดันตาก่อนจะเป็นจุดเริ่มต้นที่คนไข้ก็จะมาดูแลอย่างสบายๆนะคะอันที่2ปัจจุบันเรามีการใช้เลเซอร์ในการที่จะลดความดันตาได้เหมือนกันมีทั้งเลเซอร์สำหรับต้อหินมุมเปิดแล้วก็เลเซอร์สำหรับต้อหินมุมปิดเนาะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของการผ่าตัดเราจะเก็บไว้หลังสุดเลยเพราะว่ามันก็จะมีความเสี่ยงที่มากขึ้นกว่าการหยอดยากับการใช้เลเซอร์อะไรประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวหมอจะคอยดูแบบไหนที่จะเหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนแต่ว่าอยากจะฝากไว้ก็คืออยากจะให้มาตรวจคัดกรองก่อนว่าเราเป็นหรือเปล่าเราจะได้รีบรักษาให้ตรงจุดแล้วก็จะได้ปลอดภัยกับการมองเห็นในระยะยาวมากกว่าค่ะ